สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้พามาดูการประกอบนะครับชุดชาร์จโซล่าเซลล์หรือชุดโซล่าชาร์เจอร์นะครับที่ประกอบลงตู้ไว้ใช้สำหรับชาร์จแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่นะครับชุดนี้ไม่ได้มีอินเวอร์เตอร์มีแต่เพียงโซล่าชาร์เจอร์นะครับและอุปกรณ์เบรกเกอร์ต่างๆนะครับเพื่อง่ายและสะดวกแก่การใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานนะครับการประกอบชุดชาร์จโซล่าเซลล์นะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถที่จะนำไปประกอบใช้งานด้วยตัวเองได้นะครับเป็นชุดประกอบที่มีคุณภาพนะครับสามารถชาร์จแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่หรือวัตต์สูงๆลงแบตเตอรี่เล็กๆได้หรือชาร์จแผง300วัตต์ขึ้นไปลงแบตเตอรี่ระบบ12โวลต์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ชาร์เจอร์วันนี้ใช้เป็น MPPT นะครับ30แอมป์150โวลต์ DC นะครับ150โวลต์ DC นะฮะตัวนี้นะครับรับแรงดันแผงได้150โวลต์ DC ก็แสดงว่าแผง330วัตต์นะฮะ340 350นะครับอนุกรมกันได้3แผงนะครับอนุกรมกันได้3แผงนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็เบรกเกอร์นะครับ DC นะครับขนาดตัวนี้ DC นะฮะ25แอมป์นะครับใช้แผงนะครับเบรกเกอร์แผงนะฮะอันนี้ DC ทั้งหมดนะฮะตัวนี้ก็เบรกเกอร์แบตนะครับแบตนะครับแล้วก็เซิร์ชโพซิชันกันฟ้านะครับ DC นะครับ DC นะฮะอุปกรณ์เซิร์ชหรือเบรกเกอร์เนี่ยถ้าเป็น DC แล้วจะมีเครื่องหมายบอกอยู่นะครับ DC บวก DC ลบนะครับถ้าเป็นของไฟ DC แล้วก็ตัวรายละเอียดตรงนี้มันไม่ค่อยชัดนะฮะดูตามรูปก็จะบอกว่าเป็นไฟโวลต์ DC นะครับอย่างเช่น 1,000 โวลต์ DC ตัวนี้นะครับเป็นของ DC เบรกเกอร์ก็เช่นกันนะครับเครื่องหมายเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกบวกกับลบอยู่ชัดเจนแล้วก็ DC 1,000 โวลต์แล้วก็มีเครื่องหมายสำหรับไฟ DC อยู่ด้วยเป็นเหมือนไข่ปลาจุดๆแล้วก็มีขีดตรงข้างบนนะครับ425ก็คือ current นะฮะ25แอมป์นะฮะตัวนี้อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเบรกเกอร์เนี่ยเราต้องรู้ด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อร้านแล้วก็ร้านบอกว่า DC ก็ DC นะครับดูให้เป็นนิดหนึ่งนะครับเลือกใช้ให้ถูกไฟนะฮะแล้วก็เทอร์มินอลนะครับสต็อปเปอร์ล็อกเบรกเกอร์นะครับสต็อปเปอร์ล็อกเบรกเกอร์นะตัวนี้หางปลานะครับแล้วก็ตัวนี้หางปลาเปลือยนะครับเบอร์10หางปลาตัวนี้เบอร์4ถึง5นะครับหางปลาแบบนี้ครับสายไฟในทู่คอนโทรลใช้ VSF ตัวนี้เบอร์4กับเบอร์ 2.5 นะฮะตัวซอเจาะเหล็กนะฮะเจาะตู้เหล็กนะครับเจาะตู้เหล็กนะฮะสว่าน1ตัวนะครับไร้สายหรือสว่านไฟฟ้าแล้วแต่ใครจะมีนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตู้ครับผมจะประกอบลงตู้ใบนี้นะครับตู้ใบนี้เบอร์3นะครับไซส์3มีรูระบายตรงนี้นะครับรูระบายตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูการทำกันครับว่าเราจะต่ออะไรยังไงนะฮะอันดับแรกเนี่ยเราต้องออกแบบข้างในก่อนนะครับว่าจะให้ชาร์เจอร์วางตรงไหนเบรกเกอร์วางตรงไหนนะครับโดยส่วนมากแล้วผมจะให้ชาร์เจอร์วางด้านบนสุดนะฮะแล้วก็ออกแบบเพื่อที่จะทำการยึดน็อตนะครับยึดน็อตก่อนครับก็วางไปก่อนนะมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรางปีกนกนะครับสำหรับยึดเบรกเกอร์นะครับรางปีกนกนะฮะการออกแบบก็จะประมาณนี้นะฮะพอออกแบบได้แล้วนะครับเราก็ทำการยึดตัวต่างๆนะครับแล้วค่อยมาต่อสายนะครับแล้วค่อยมาต่อสายนะฮะเราจะได้ประมาณนี้นี่แล้วแต่ใครจะออกแบบไว้ด้านซ้ายขวาหรืออะไรยังไงก็ดูความเหมาะสมในการเดินสายไฟนะครับให้มันสะดวกได้ประมาณนี้จากนั้นก็ทำการยึดน็อตเลยนะครับยึดสกรูเลย
สกรูที่ผมใช้ยึดก็จะเป็นแบบนี้นะครับหัวแบบนี้ที่เจาะก่อนไม่ยิงเข้าไปเลยก็เพราะว่ากันไม่ให้ตัวสว่านหรือดอกสว่านไปกระแทกตัวชาร์เจอร์ได้นะครับผมใช้ค่อยหมุนเอาทีหลังพอล็อกอย่างนี้แล้วก็ใส่สต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับในการยึดเบรกเกอร์อีกทีนะฮะเรียบร้อยก็ตัวนี้เทอร์มินอลผมเอามาเพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแผงโซลาร์เซลล์กับตู้นี้แล้วก็ระหว่างแบตเตอรี่กับตู้นี้นะฮะส่วนใครที่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับต่อสายเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้ไม่ต้องพักเป็นเทอร์มินอลนะฮะอันนี้ในส่วนของการต่อสายแผงเข้าโพซิชันกันฟ้านะครับบวกเข้าบวกนะครับบวกเข้าบวกนะครับผ่านหางปลาเบอร์10นะครับย้ำคู่กันนะครับแล้วก็พ่วงไปบวกฝั่งนี้คือเอาไปใช้เนี่ยคือเบรกเกอร์แผงนะครับจากนั้นสายแผงเนี่ยออกข้างล่างเข้าไปที่ตัวชาร์เจอร์นะครับชาร์เจอร์บอกหมดนะฮะชาร์เจอร์บอกหมดว่าแผงต่อตรงไหนนะครับแบตต่อตรงไหนนะครับโหลดเอาไปใช้ตรงไหนแต่ว่าต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะฮะจะมีน็อตตรงนี้ถอดออกแล้วก็ดึงออกมานะครับถึงจะใส่สายเข้าไปได้นะฮะนี่คือขั้นตอนนะฮะจากนั้นก็ต่อใช้งานปกติแบบพื้นฐานเลยแต่ผ่านเบรกเกอร์นะครับผ่านเซิร์ชผ่านเบรกเกอร์แผงผ่านเบรกเกอร์แบตแล้วค่อยเข้าตัวนี้นะครับแล้วค่อยเข้าตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับผมนะครับประกอบชุดคอนโทรลใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะอันนี้กันฟ้าอันนี้เบรกเกอร์แผงเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับเข้าด้านบนนะครับเข้าด้านบนนะฮะแล้วก็ออกไปหาชาร์จเจอร์ด้านล่างตามสายนี้นะครับชาร์จเจอร์จะบอกไว้หมดนะฮะแผงต่อตรงไหนแบตต่อตรงไหนอันนี้ชุดของแผง
อันนี้ชุดของแบตเตอรี่นะครับแบตเหมือนกันนะครับแบตเหมือนกันเข้าด้านบนนะครับเข้าด้านบนบวกลบออกไปใช้ด้านล่างนะครับบวกลบไปตามสายตัวนี้เป็น VSF นะครับเบอร์4นะครับแล้วก็มีใช้ได้ก็คือเบอร์4เบอร์ 2.5 นะครับแล้วแต่ระบบนะครับเป็นสายอ่อนนะครับ VSF นะครับสำหรับต่อวงจรไฟฟ้านั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้แผงเข้าตรงไหนนะครับแผงจากด้านนอกเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับตามเทอร์มินอลอันนี้ชุดที่ผมประกอบนะเข้าตรงนี้นะครับแบตเข้าตรงนี้นะครับห่างกันนะครับไม่อยู่ติดกันนะครับเพื่อสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผ่านเทอร์มินอลนะฮะเทอร์มินอลก็จะมีฝาปิดนะครับหลังจากใส่แล้วก็ฝาปิดกันอะไรมาโดนนะครับกันอะไรมาโดนเรียบร้อยครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไปเทสดูก่อนนะครับแล้วก็การตั้งค่าชาร์จยังไงการปรับแอมป์ชาร์จยังไงนะครับโอเคครับผมนะครับตอนนี้เวลานะครับเที่ยงกว่าเกือบเที่ยง40นะฮะต่อเรียบร้อยนะต่อชาร์จเรียบร้อยอันนี้แบตเข้าตรงนี้นะครับบวกลบนะฮะแผงเข้าตรงนี้บวกลบนะครับแบตผมใช้ทดสอบแบตที่ผมใช้อยู่ก็คือแบตเจลนะขนาด100แอมป์นะครับแบตเจลตัวนี้ครับผมแบตเจลตัวนี้เป็น12โวลต์นะครับถ้าตั้งชาร์จก็ floating charge อยู่ที่ประมาณ13.7 นะครับจะตั้งชาร์จอยู่ที่ 13.7 แบตเจลนะครับแผงอยู่นู่นครับผมแผง400วัตต์2แผงที่ผมใช้อยู่นั่นแหละนะครับ400วัตต์2แผงต่ออนุกรมกันอยู่นะฮะถ้าแดดช่วงแดดดีๆนะครับเคยได้ถึง30แอมป์นะครับลงแบตเตอรี่บนบ้านบนชุดตัวบ้านเนี่ยชุด NMC อยู่บนตัวบ้านนะครับแต่ตัวนี้เอาลงมาทดสอบให้ดูนะครับมานะครับทีนี้การที่ต่อระบบนะครับก็คือปิดเบรกเกอร์ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ต่อแบตเข้าก่อนนะครับจากนั้นต่อแผงนะครับค่อยออนเบรกเกอร์แบตแล้วออนเบรกเกอร์แผงเป็นลำดับนะครับนี่คือการเปิดระบบปิดระบบก็คือปิดแผงก่อนแล้วค่อยปิดแบตนะฮะแน่นอนว่าแผง400วัตต์2แผงเนี่ยกับแบตเตอรี่เจลขนาดแค่100แอมป์เนี่ยถ้าไม่สามารถปรับแอมป์ชาร์จได้นะครับแน่นอนใช้ไปสักพักแบตอาจจะบวมได้เพราะว่าแบตเตอรี่เจลตะกั่วกรดนะครับไม่ใช่ลิเธียมมันชาร์จไฟที่เหมาะสมเนี่ยแค่ 10% ของความจุเท่านั้นเองเวลานำไปชาร์จเนี่ยหรือเวลาชาร์จเข้ากับชุดแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแบตพวกนี้ได้แค่ 10% ของความจุเพราะฉะนั้น100แอมป์เนี่ยไฟเหมาะแก่เขาก็คือแอมป์ที่เหมาะแก่การชาร์จในแต่ละวันในแต่การใช้งานเนี่ยก็คือไม่เกิน10แอมป์ชั่วโมงนะฮะไม่เกิน10แอมต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น400วัตต์2แผงเนี่ยเกิน10แอมอยู่แล้วนะครับบูสต์มา MPPT บูสต์มาเนี่ย25ถึง30แอม20แอมอย่างเงี้ยมันเกิน 10% ของความจุแบตเตอรี่ขนาด100แอมแน่นอนว่ามันเป็นผลไม่ดีต่อแบตแน่นอนนะครับเพราะว่าสเปคแบตแจ้งมาอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปนะฮะถ้ามีพื้นฐานแบตเตอรี่ซะหน่อยนะครับก็จะทราบเพราะฉะนั้นเราชาร์จให้เหมาะสมโดยผ่านชุดชาร์จตัวนี้นะครับปรับแอมป์ชาร์จลงมาให้เหลือเพียงแค่10แอมป์นะครับไม่เกิน10แอมป์ถึงมันจะได้30 20แอมป์12แอมป์ก็ตาม15แอมป์ก็ตามมันก็จะกดแอมป์ชาร์จให้อยู่ที่10แอมป์ตลอดนะฮะเพื่อให้เหมาะสมแก่แบตเรานะครับแก่แบตเราโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเปิดแบตขึ้นก่อนเลยนะครับปั๊บแบตขึ้นก่อนมาให้หน้าจอโชว์นะฮะอันนี้กล้องไม่ค่อยชัดหรอกเนาะนะฮะมาแล้วครับผมนะครับมาแล้วตอนนี้แรงดันแบต 12.04 โอเคชาร์เจอร์ทราบแรงดันแบตเตอรี่แล้วนะครับจากนั้นก็ทำการเปิดแผงมาเปิดแผงมาครับผมแรงดันแผงมาแล้วแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับเสียงอุปกรณ์ของข้างในมันนะครับแล้วก็พัดลมระบายอากาศจะทำงานนะในช่วงกลางวันช่วงที่บูสต์กระแสช่วงที่แดดร้อนๆเนี่ยนะครับตอนนี้ดรอปแรงดันลงมาเนี่ยครับมาแล้ว24แอมป์นะครับ24แอมป์ตรงนี้นะครับแอมป์มาแล้วนะครับจาก2แผงนี่คือไม่เป็นผลดีต่อแบต100แอมป์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำการปรับแอมป์ชาร์จลงมานะครับเดี๋ยวจะทำการสาธิตให้ดูอาจจะไม่ชัดนะฮะแต่ก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวจะต้องปิดระบบก่อนปิดระบบก็คือปิดแผงก่อนปิดแผงก่อนนะครับแล้วก็ปิดแบตนะครับอันนี้คือคร่าวๆยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับวิ่งมาแล้ว
20กว่าแอมป์นะครับ20กว่าแอมป์แบตแค่100แอมป์เองนะครับชาร์จเบาๆพอดีก็คือ10แอมป์นะครับ10แอมป์โอเคทีนี้การตั้งค่านะครับไปที่เมนูตรงนี้กดเมนู1ครั้งนะครับเราจะสนใจเพียงแต่เมนูสุดท้ายนี้คือการตั้งค่าเท่านั้นนะครับก็กดปุ่มดาวนะครับไปเรื่อยๆจนถึงตัวปุ่มตั้งค่าแล้วกด Enter นะครับพาสเวิร์ดนะครับบางทีมันจะมีพาสเวิร์ดรุ่นนี้นะครับก็คือกดดาว3ครั้งแล้วก็อัพ3ครั้งนะครับ1 2 3 1 2 3แล้วก็ Enter เพื่อเข้าสู่เมนูอันดับแรกเลยตัวนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือแบตเตอรี่ใช้เราไปเลือกแบตเตอรี่เลยกด Enter นะฮะก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะครับกดดาวลงมานะครับเจลนะครับมีบอกLiquid ก็คือตะกั่วกรดแบตน้ำลิเธียมไอออนนะครับใช้ชาร์จ NMC ได้นะครับตระกูลลิเธียมนะครับไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะเอาเจลเป็นชนิดเจลนะครับของผมเป็นเจลนะครับตั้งไปโอเคแล้วก็เมนูกับเมนูคืนนะครับอันที่2นะครับเลือกดาวมาอันที่2เป็นแบตโวลต์นะครับแบตโวลต์ก็คือเลือกไปนะครับออโตเมติกถ้ามันจะมีให้เลือก12โวลต์นะครับกดดาวไปอยู่ที่12โวลต์นะกดนะครับไปที่เมนูนะครับอันที่3กดดาวอีกชาร์จโวลต์นะคือแรงดันชาร์จที่กำหนดที่เราตั้งไว้โฟลติ้งชาร์จนะครับตัวนี้เลือกไปที่ก็กดปรับเอานะครับสิบสามในนี้มันตั้งมาโฟลติ้ง 13.8 นะครับก็ปรับได้ตัวนี้ก็คือเนี่ยผมจะปรับอยู่ที่ 13.7 นะฮะแล้วก็ Equalize นะครับอยู่ที่ 14.5 ตามนี้เลยนะครับพอได้แล้ว Enter นะฮะ Enter เสร็จกดเมนูเพื่อกลับไปต่อไปมาปรับ M คือตัว A เนี่ยตัวนี้ที่เราจะต้องปรับลงมาด้วยนะครับให้เหมาะสม A เสร็จกดไปชุดชาร์จนี้30 A ลิมิตที่30 A เราปรับลงมาลิมิตอยู่ที่10แอมป์นะครับกดดาวขึ้นไปมันจะขึ้นไปเรื่อย2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยครับ1โอเคแล้วก่อน Enter แม็กมันที่30ก็คือมันรับได้ที่30แต่เราลิมิตไว้ที่10แอมป์นะครับอด Enter ไปนะครับเรียบร้อยนะฮะกดเมนูออกนะฮะจากนั้นไปที่อะไรอีกตัวนี้ไม่ต้องแล้วตัวนี้ไม่ต้องปรับแอมตัวข้างหลังนี้ไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นที่เราต้องปรับคือชนิดแบตนะครับแล้วก็ floating charge แล้วก็ตัวแอมนะครับตัวปรับแอมชาร์จนะครับเมนูออกนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูกันแบตปกติเหมือนเมื่อกี้นะครับตอนนี้มาแล้วนะครับกดลงมาที่ 10.2 แอมนะฮะนี่ก็คือการปรับแอมชาร์จลงมาให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่เรารวมทั้งการปรับชนิดแบตเตอรี่นะครับชนิดแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นแดดจะแรงขนาดไหนเขาก็ไม่เกิน10แอมป์กว่านะครับแค่10แอมป์หน่อยๆนะฮะ10แอมป์หน่อยๆประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือการปรับชาร์จให้เหมาะสมนะครับให้เหมาะสมเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆตอนนี้ 9.95 แอมป์นะครับเข้าแบตไปสมดุลนะครับแบต100แอมป์ก็คือไม่เกิน10แอมป์กว่านะฮะ10แอมป์หน่อยๆนะฮะเนี่ย 10.02 9.97 นะฮะทั้งที่แดดเท่าเมื่อกี้ได้20กว่าแอมป์เมื่อกี้นะครับเขาก็จะปรับลงมาให้แค่นี้นะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะนะครับมองเห็นหรือเปล่านะฮะมองไม่เห็นต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะกล้องนี้เป็นกล้องแบบถ่ายวีล็อกนะครับเป็น DJI Osmo Action มันถ่ายซูมเข้าใกล้ๆไม่ได้นะฮะนี้ 10.07 ครับตรงนี้ 10.07 นะฮะตัวนี้แรงดันวัตต์วัตต์ก็คือพลังงานที่ได้130วัตต์นะครับ130วัตต์ 10.11 นะครับ 12.90 แรงดันแบตแรงดันแผง 86.9 โวลต์นะครับตัวนี้รับได้ถึง150โวลต์ DC ก็คือ3แผงอนุกรมกันมาได้นะครับแล้วเรามาปรับเอาอีกทีว่าจะชาร์จแบตอะไร
ชาร์จลิเธียม NMC ก็ปรับไปที่ลิเธียมไอออนนะครับโฟลติ้งชาร์จอยู่ที่ 27.4 นะครับโดยประมาณนะครับส่วนแอมชาร์จลิเธียม NMC มันก็ชาร์จได้เยอะอยู่แล้วนะครับอันนั้นต้องดูที่ขนาดแบตอีกทีนะครับเนี่ยครับผมแดดแรงก็ไม่เกิน10แอมป์กว่าไม่ถึง11แอมป์อ่ะนะครับมันก็จะควบคุมอยู่ที่ประมาณนี้จากนั้นเราก็เอาตู้นี้ครับไปเข้าออดแผ่นเนี้ยเพจเนี้ยชุดเนี้ยไปเข้าตู้เหล็กนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับการร้อยสายลงมานะครับการร้อยสายลงมานะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพามาชมการต่อนะครับชุดชาร์จนะครับแบบพื้นฐานนะครับแบบพื้นฐานแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยถ้าเราประกอบอย่างนี้เลยเราต่อแผงเข้าต่อแบตเข้าแล้วก็ตั้งค่าชาร์จได้เลยนะครับชุดนี้นะครับรองรับการชาร์จแผง300วัตต์ขึ้นไปเนี่ยจำนวน3แผงอนุกรมกันอย่างเช่น330วัตต์เนี่ยต่ออนุกรมกันมา3แผงชาร์จลงแบตเตอรี่อะไรเราก็ดูและปรับแอมชาร์จให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่นั้นๆ นะครับถ้า3แผงเนี่ยก็สามารถที่ใช้ระบบที่ใช้ตู้เย็นได้นะครับก็เป็นแบตNMC 24โวลต์สัก100แอมป์135แอมป์นะครับใช้อินเวอร์เตอร์1000วัตต์แบบหม้อแปลงนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบที่ใช้ตู้เย็นได้นะครับส่วนกราวนะครับกราวก็ต่อจากตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้นะครับลงปักลงดินไปนะครับตรงเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์บางคนถามว่าอินเวอร์เตอร์ต่อตรงไหนอินเวอร์เตอร์ต่อที่แบตเตอรี่เลยครับแล้วก็มีเบรกเกอร์แบตเตอรี่ท่านสัก1ตัวนะครับก็ใช้งานได้นะครับนี่คือพื้นฐานนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานที่จะประกอบแล้วก็ควรมีพื้นฐานในโซลาร์เซลล์ประมาณหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามาปุ๊บดูแล้วจะโดยไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะทำได้นะครับต้องมีพื้นฐานสักนิดหนึ่งก่อนรู้ว่าบวกลบนะครับเพราะว่าสายพวกนี้มันเป็นบวกลบทั้งนั้นนะครับต่อบวกลบให้ถูกต้องนะให้ถูกต้องนะครับโอเคครับผมสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ